ไปในการไดเกิลครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ยังไม่สะดุดแม้แต่เกมเดียวครับไม่เสมอไม่แพ้ใครครับชนะมารวดครับลงทุกแมตช์ชนะทุกแมตช์ครับเรียกว่าแต้มมีเท่ากับทางด้านจ่าฝูงอยู่ครับสำหรับไดเกิลครับลูกได้เสียเป็นรองชนะเพื่อ3แค่นั้นครับคะแนนมีเท่ากันเดะเลยครับเพราะว่าแข่งเท่ากันครับแล้วชนะเหมือนกันหมดครับเรียกว่าไม่มีสะดุดแม้แต่แมตช์เดียวครับสำหรับทั้ง2ทีมครับไดเกิลแล้วก็เพื่อนสามเนี่ยลูกได้เสียดีกว่าครับเกมนี้มาเจอกับทางด้านอินวิซิเบิลครับเดี๋ยวพายกับแพ้ไปแล้วมาจะให้พูดออกไปได้ไหมอะไรอะไรยังแพ้นะครับพูดดิอะไรยังพูดไม่ได้แพ้มาพูดโอ้โหทีมไหนได้แชมป์ไปเลยโอ้โหใครเชียร์มาที่ไม่รู้เดี๋ยวถามหน่อยตรงเนี้ยโอ้โหแต่เกมนี้มาเจอกับทางด้านอินวิซิเบิลครับสำหรับไบเกิลครับตัวผู้เล่นอยู่กันครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนเดิมครับสำหรับไบเกิลครับแต่ว่าตัวหลักๆอยู่กันครบถ้วนสมบูรณ์ครับเช่นเดียวกับอินวิซิเบิลครับวันนี้ตัวผู้เล่นก็ถือว่าตัวหลักๆขึ้นมากันครบเลยครับได้ทางด้านโบ๊ทกับตู้มาเล่นเป็นศูนย์หน้าคู่กลางครับวันนี้มีทางด้านเชายืนเป็นเพลย์เมกเกอร์ตรงกลางครับแล้วก็มีทางด้านเบิร์ดก็เป็นเซ็นเตอร์ฮาร์ฟเหมือนเดิมครับ กองหลังกับตังทีมครับสำหรับอินวิซิเบิลแบ็คซ้ายและขวานี่เป็นบิ๊กกับบอลครับส่วนในด้านไปเกิลครับตัวหลักๆก็อยู่กันโคเชนกันครับข้างหลังสามคนนี้เป็นเตะพุทธแล้วก็ออฟกับองค์การตัวเดินเกมนี่เป็นนักเตะเหมือนเดิมครับข้างหน้านี่เป็นหน้าที่เลยแล้วก็มีปุ้ยครับมีตัวเป็นตัวสนับสนุนครับจริงๆก็ถือว่ายังไม่ได้ชุดใหญ่100%ครับสำหรับไปเกิลครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่า โอ้เล่นมากันหลายคนครับก็ต้องผัดกันเล่นครับอ้าวแล้วทุ่มฟาแล้วขาเข้าไปในเส้นครับโมพี่เดย์ดูครับตอนดึกๆในเคอร์ฟิวไม่ค่อยอยู่บ้านไงตาขาเนี่ยชอบออกไปตามคาเฟ่ครับบอลเบิร์ดไม่ค่อยซ้อมครับสูงหน้าของไบเกิลครับแล้วต้องออกที่ออกข้างเลยนะครับเป็นบอลพุ่งของทางด้านอินวิซิเบิลครับเจ็บทำได้งงๆครับโบ๊ทพุ่งย้อนออกมาดิโบ๊ทมงแค่ที่ดึงออฟฝาทิ้งยาข้างหน้าแล้วทางขวาไม่มีใครนะดูครับยังได้เป็นลูกพุ่งครับสำหรับอินวิซิเบิลเล่นชาตินาทีแล้วตู้แต่สั้นๆมาบอลตู้อีกครั้งหนึ่ง ดึงแล้วปวดกลับไปตั้งกันใหม่ครับขวางสนามลูกนี้โอ้โหนี่เป็นขวางแบบนี้อันตรายเยอะมากเกือบโดนจับครับตุ้มสั้นๆมาเลยโมเชสลูกนี้ดุ่งครับถูกขีดกันอยู่ย้อนกลับมาติชิปออกมาทางด้านซ้ายแล้วแก้ไขกันสวยสำหรับไบเกิลออฟกินไกลลูกนี้เอ้าแล้วจังหวะนี้โอ้โหดูครับต้องสกัดกันถึงสามจังหวะโอ้โหดูครับ จังหวะสองสามตุ้มรับไม่ติดแล้วเป็นบอลครับเตะเคลียร์ทิ้งกันมาจังหวะสุดท้ายครับโอ้โหสามคนต้องช่วยกันครับแต่ว่าอินวิซิเบิลครับโอ้ลูกยิงไกลในตรงจุดเด่นอยู่แล้วครับออฟครับ
ดูครับแมตช์แรกนี่เคยยิงประตูชัยให้กับทางด้านไบเคิลได้ครับสำหรับออฟครับแบ็กซ้ายของไบเคิลครับล็อกเอ้าแล้วเสียบอลตรงนี้ตู้มา2คนครับตัวนี้ให้ตรงกลางมาบดยังถึงน้ำตาเข้าขวาเอ้าแล้วไปส่งคืนที่นึงจับบอลอยู่ท้ายเลยโอ้โหฟาวแล้วก่อนเลยลูกนี้ต้องบอกว่าให้บอลกันไม่ค่อยดีเองครับสำหรับทางด้านอินวิซิเบิลครับให้บอลจังหวะแรกย้อนหลังโดนแล้วก็จังหวะ2ให้บอลตู้นี่กันลุ้นเกินไปครับโอ้โหที่เกือบได้นะครับแต่กองหลังไปต้องบอกว่าเล่นยากครับพยายามจะไปล็อกครับแล้วตู้เสียบอลตู้นี่จอมฉกอยู่แล้วครับโอ้มีความเร็วแล้วมีความขยันครับตู้เป็นสุดท้ายที่เรียกว่าไล่บอลในแนวลุกได้ดีครับตั้งเตะปาดยาขึ้นหน้าแล้วนี้แล้วฝาเขาไปชนกับข้างหลังก่อนเลยครับแต่นั้นบุ๊คครับบุ๊คนี่ต้องอย่าลืมครับมีฉายาประจำตัวฉายาฮันนิบาลครับโอ้เรียกว่าเป็นนักเตะทุ่มคนเลยช่วงหลังๆนี่ยังถือว่าดีหน่อยบุ๊คครับไม่ค่อยโดนใบเหลืองครับเดลุสูครับให้ทางซ้ายมาบอลเจอแจกลูกนี้ตัวจะฝืนไปต่อเอาไม่ออกด้วยแล้วเปิดจัดมาตอนนี้สวยครับบุ๊คดีดง่ายเดินไปไม่ออกแล้วจะบอกทีไรถูกกิกมาบุ๊คยังถึงครับล็อกเข้าขวาแล้วลื่นล้มไปเองจังหวะนี้เพื่อนถึงไม่ว่าอะไรเขาตู้ใกล้ฟาหรือแบบแม่ไปเสียฟาแล้วอินวิซิเบิลได้เร็วทันทีครับออกให้มาขวาทันหรือเปล่าเจ๋จับลูกนี้ลั่นนิดนึงแล้วตู้ครับเจอบังออกหลังไปเลยแม่เหลี่ยมมาเสียเปรียบแล้วจังหวะให้แล้วจับบอลแรกไม่ดีแล้วเจ๋ดีถือว่าไม่ได้เป็นผู้เล่นที่มีความเร็วจับอยู่แล้วครับบอลโอ้โหข้ามฟ้าแบบนี้ต้องระวังนะบางทีถ้าจะโดนดักอยู่เนี่ยอันตรายทันทีครับตามมาเอ้าแล้วตู้โอ้โหจังหวะนี้ไม่เอาบอลลงมาแล้วแม่โอ้ดูแล้วตีดีไหมต้องบอกว่าประมาทครับสิงจามาลูกนี้ไม่ทายครับโอ้โหสกัดทิ้งออกข้างไปก่อนครับเป็นบอลทุ่มกันด้านซ้ายของกันด้านไบเคิลครับตุ้งขนาดเส้นครับออฟโดนสกัดทิ้งออกข้างไปได้เป็นลูกทุ่มอีกครั้งหนึ่งครับอ้าวแล้วคราวนี้ทุ่มแม่โอ้โหจริงๆออฟนี่ไม่น่าเป็นคนที่ทำผิดกฎกติกาจังหวะนี้อาจจะชะล่าใจไปหน่อยครับขาเข้าไปเส้นนั้นโตเลยครับซูมยัดมาสวยครับโบ๊ทเอาแล้วถึงบอลหรือเปล่าแม่ตอนนี้ติดยังเคลียร์ทิ้งครับอย่างได้ลูกทุ่งครับไอ้ยันพวกไม่เช้าแล้วมาทุ่มแทนครับสำหรับอินซิเบิลซูมใจมาลูกนี้หนูรับสบายครับเล่นเร็วทันทีครับเล่ปล่อยบอลตกแล้วจะทันหรือเปล่าครับตวัดเอ้าลูกจังหวะนี้มากเกือบได้ครับโอ้โหตอนนั้นปุ้ยวิ่งมาแล้วพยายามจะไขว้ต่อไปลูกนี้แต่ไม่โดนครับโอ้โหนี่ถือว่าไอเดียดีเลยนะจังหวะบอลบอลมาย้อนหลังครับย้อนกลับมาดูครับออฟปาดมาทางขวาไม่ถึงครับเก็บกลับมาแล้วแทงต่อลูกนี้สวยครับแม่บอลไปสะดุดช่องเท้าตัวเองครับโอ้ลูกนี้แม่วิ่งเร็วไปหน่อยครับเอาข้างฝ้าออกมาทางขวาบุ๊คมองตายอยู่เปิดเลือดโอ้โหไปไหนไม่รู้เลยเลือดนี่สายหัวเลยครับตรงนี้ตามเซ็งยังไม่ทันจริงๆครับเล่นสั้นๆครับอินวิซิเบิลครับบิ๊กเปิดมาก็ไม่ผ่านครับเจตเก็บได้ตรงกลางแค่ต่อลูกนี้ไม่ผ่านครับบิ๊กตู้ชิปออกมาทางซ้ายครับฟังกันอยู่แล้วตู้ครับจังหวะสุดท้ายยังเป็นบอลของเจ้าหนี้แล้วตู้แม่ลีลาแววพาวจริงครับตู้มีกระตุกบอลขึ้นมาด้วยครับเอาลงให้มาสวยครับบอลจังหวะสุดท้ายเกี่ยวอยู่ลงให้โอ้โหจังหวะนี้จังหวะสุดท้ายยังให้บอลไม่แม่นเลยออกข้ามฝ้าออกมาทางขวาเจ
เศษถึงก่อนแม่ดูว่าใช้ความใหญ่ถ่ายมาเลี้ยงได้อยู่ติดตามฟาดทันทีแล้วทางซ้ายครับกลับมาต้านใหม่เจดอีกครั้งหนึ่งสับขวาอยู่ออกยิงไกลแล้วโอ้โหแม่เขาอันนี้นี่ออกได้ตั้งนี่อันตรายครับทางด้านไบเกิลครับโอ้โหทางด้านอินวิซิเบิลบางทีไปเบิร์นแม่ไปปล่อยให้ตั้งยิงตรงกลางอันตรายครับโอกาสที่จะเสียประตูมีสูงครับเปลี่ยนตัวเลยนะตอนนี้ถอดเอาทางด้านบูธออกมาครับแล้วเอาทศสายลงไปครับแบ็คขวาครับจองบุกเลยครับทศเจดไปต่อครับแล้วล็อกลูกนี้เจอลุงสองคนหน้าหลังยังไงครับติดได้หรือพุ่งได้ไหมถือว่าอาจจะล็อกได้ดีครับตอนนี้เกมกำลังจะผ่านครึ่งทางแล้วตอนเกมในครึ่งเวลาแรกครับสกอร์นี้ยังเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูศูนย์ครับพุ่งขวาสนามมาสวยออฟอ่าเก็บได้ครับเจอกับบิ๊กเข้าขวาออฟยิงอีกทีนึงไม่ตรงกรอบครับแม่วันนี้เรด้านี่ถือว่ายังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับได้โอกาสลองยิงไป 2-3 ครั้งแล้วครับทิ้งบอลลึกขึ้นมาติต้องสกัดทิ้งครับยังได้เป็นลูกทุ่งในด้านขวาครับถูกขีดกันอยู่บิ๊กไถมาลูกนี้ดูครับเจอกับออฟย้อนหลังกลับมาไปตั้งกันใหม่ทางซ้ายบอลแม่จะเปิดจังหวะเดียวไม่ค่อยแม่นครับเช่าทางขวางสนามมาตรงนี้บิ๊กแต่งแล้วให้มาขวาสุดตู้เปิ้ลจังหวะเดียวแล้วเด้งๆยิงโอ้โหแข้งไปตู้ทีนึงไม่มาครับโอ้โหมาจังหวะนี้น่าจะได้ประตูขึ้นนำมาโฟช้าไปหน่อยครับโอ้โหได้แต่งตัวนานทีนี้ตึงแล้วจังหวะแต่งบอลครับโอ้โหน่าเสียดายครับลูกนี้น่าจะได้ประตูขึ้นนำจริงๆเดี๋ยวผมถ้ายิงผ่านบล็อกได้มีโอกาสเข้าประตูสูงมากครับเพราะว่าระยะมันเผาขนเลยเกินครับลูกสาวประตูจังหวะแบบนี้รับยากเลยครับโอ้โหจะทุ่มไม่มีตัวมารับบอลครับเอาเอาครับโอ้โหคืนเพื่อนลูกนี้ยังทำได้ดีแล้วติดเก็บแล้วเคาะสั้นๆเดี๋ยวทดไอ้ลูลีดูครับเจแทงต่อมาที่ว่างสูงแล้วตีจังหวะเดียวโอ้บอลย้อนหลังเอ้าเตะไม่โดนครับตู้จังหวะแรกยังตามมาเล่นบอลได้ครับอินวิซิเบิลดูว่าความไวครับตู้มีความขยันจะเอาแล้ววิ่งชนทะลุอินทรศิลป์ให้เล่นต่อครับเช่ายิงฉลับออกข้างครับโอ้โหแล้วก็เตะไม่โดนบอลจังหวะนี้อันตรายครับต้องระวังครับโอ้โหจับบอลไม่ดีครับตะนั่นเลยตอนนี้จับแล้วหลุดออกข้างไปเองครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวที่ข้างสนามก็ตอนนี้ขยับเอาตะนั่นแซงลงมาเอาใครขอครับโอ้ถอดเอาทางด้านเลโอแล้วตูนหน้าครับแม่อาจจะไม่ค่อยถนัดเล่นบอลเท่าไหร่ครับวันนี้ขอออกมาก่อนครับกระโดดไปที่หนึ่งตื้อมาเตะทิ้งออกข้างไปเลยเบิร์ดทำได้ดีแล้วตอนนี้ครับอย่างได้ไปลูกพุ่งครับไบเกิลปุ๋ยจะพุ่งดูว่าไม่มีตัวมารับก่อนครับพุ่งกายมาลีปัดทิ้งตามบอลไปถึงเจดยิงสวนมากระจับไม่ผ่านบอลแล้วฉลับออกข้างอย่างน่าดูทุ่งเดินดูแล้วตอนนี้ไบเกิลขึงหนักเลยครับจะเอามาตูขึ้นมาไม่ได้ครับงงทิ้งแถวสองปุ้ยเข้าขวาหายยิงลูกนี้ก็ไม่ได้ครับโดนประกาศทิ้งออกไปอีกครับอย่างได้ไปลูกทุ่งตอนนี้โอ้ดูแล้วลูกทุ่งสามสี่ทีติดต่อกันแล้วครับสดแหวกมาหลบมาสวยตัวนี้ฝืนมาต่อลูกฟาวแม่จังหวะสุดท้ายจังหวะทดในโดนสกิปนิดตึงตั้งแต่ตอนแรกครับแล้วผู้ตัดสินมองว่าจังหวะที่2เนี่ยจริงๆเหมือนจะได้เป็นลูกได้เปลี่ยนแล้วตัวทดไปต่อไม่ไหวจริงครับเจอเข้า 2-3 คนครับเสียเป็นลูกฟรีคิกครับ
บริเวณกลางสนามแล้ววงกลมก็คือออกมายืนนั้นนะกับเตะอยู่ครับดูครับไปคิกออฟยิงโอ้โหไม่ตรงก่อนแล้วแม่วันนี้เลด้าเลียงจูไม่ติดครับจะมีการเปลี่ยนตัวที่ข้างสนามครับไทยจะลงครับปวดถอดโบสออกครับอาครับจะเอาดังนั้นไปลงมาถอดโบสออกนี่ถือว่าเล่นตัวลุกเหมือนกันครับตำแหน่งต่อตำแหน่งครับไอ้นี่ถือว่าจอมขยันอีกคนหนึ่งครับลงมานี่น่าจะช่วยกันวิ่งไล่กับตู้สมุนเลยแล้วข้างหน้าโอ้แล้วมือกดไหลไว้ครับแม่งจังหวะนี้ครับติดแล้วมาดูก็ฟรีคิกโอ้โหถือว่ากลางประตูเลยครับได้ลุ้นแค่ตรงฝั่งนี้นะสำหรับอินดิซิเบิลครับอยู่ที่บอลเป็นบิ๊กกับกองแฮง3คนครับบิ๊กได้ลูกสูตรแล้วตู้หูจังหวะนี้ออกมาบล็อกได้อีกทีครับไบรเทนบางเตะเคาะเล่นเลยทันทีครับอ๋อสั้นๆมาเจ็ดทางขวามีประคองอยู่ครับทุกเจ็ดเอาดูครับโยกเข้าขวาลองอีกทีนึงครับนี่เรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่แม่ต้องมัวสาดใจเลยครับแม่ดูแล้วบอลยิงอยู่ที่แหวกอากาศเข้าไปเลยโอ้โหแล้วบอลนี่ยิงมาก่อนหน้านี้ประมาณ 4-5 ครั้งแล้วไม่ตรงก่อครับตรงก่อก็ไม่ผ่านเลยผู้สาวตัวบ้างครับแต่ว่าโอ้แต่คราวนี้ครับตูครับผู้บอลพุ่งไปจรวดเลยครับนี่ครับจอกเข้าไปไม่ได้ก็จริงครับสำหรับผู้ที่อันตรายครับแต่ว่าตูมาได้จากลูกยิงไกลแบบนี้ครับสำหรับไมเคิลครับถือว่ามีทีเด็ดครับถ้าลูกแบบนี้บางทีจอกไม่เข้าเนี่ยต้องมีบอลแถวสองครับแล้วเข้าข้างหลังฝาแล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหดูครับแล้วประตูแรกเป็นของไบเกิลครับโอ้นี่ถ้านับแบบเดียวทางนี่นะเกมนี้ไบเกิลชนะนี่อย่างน้อยวันนี้จ่าฝูงแน่นอนครับเพราะว่าเพื่อนสามนี่มีคิวเตะพรุ่งนี้ครับแต้มเป็นเท่ากับมันแล้วเพื่อนสามอยู่ครับโอ้โหเรียกว่าไบเกิลครับยังไม่เจอกับเพื่อนสามก็จริงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแต่ละเกมนี้ยังไม่เก็บแต้มไม่พลาดแบบนี้โอ้โหเพื่อนสามก็อึดอัดแน่นอนครับเจอไบเกิลนี่เป็นเรียกว่าเราดูครับข้างในปีอยู่เปิดมาแล้วไม่ผ่านลูกครับจังหวะนี้ยังปัดได้ดีแล้วเล่นเร็วทันทีแล้วไปกันเจ็ดแทงต่อมาสามหนึ่งสองหรือเจ็ดถึงหรือเปล่าไม่ถึงครับเอ้าสกิดมาตั้งแต่บิ๊กยังถึงครับเข้าใช่ครับทางขวาบิ๊กตั้งต้องอยู่โยกข้างในสวยครับบิ๊กเปิดฉลับมากที่ครับจังหวะนี้พยายามจะส่งให้เพื่อนครับแต่ว่าดูครับดึงจังหวะหลอกสวยครับครับต่อสั้นนะเจตไปค่อยเซตแล้วตอนนี้แม่ได้ประตูที่ต้องการครับสำหรับไบเกิลเยอะแต่ว่าประตูเดียวแบบนี้นี่ก็ยังไว้ใจอะไรไม่ได้ครับตราบใดที่นำแค่ประตูเดียวก็เสียไม่ได้เหมือนกันครับสำหรับไบเกิลเยอะเจ็ดยิงไกลแล้วก็จังหวะนี้ไม่ตรงกรอบเลยเห็นตั้งแต่จะเป่าประตูขึ้นมาสำหรับอินวิซิเบิลครับโอ้โหเลยลูกเกมนี้ไม่ได้เป็นรองแม้แต่น้อยสำหรับอินวิซิเบิลครับแต่ว่าจุดที่พวกเขาเป็นรองนี่คือสกอร์ที่ตามหลังอยู่ครับโอ้แต่การยิงไกลแล้วแม่ดูครับอินวิซิเบิลเนี่ยไม่มีการยิงไกลแล้วเนี่ยข้อแตกต่างอยู่ตรงนี้ครับหลายมาสวยบอลเปิดจังหวะเดียวตรงกลางไม่มีใครโอ้โหลูกทีพยายามจะเร่งจังหวะให้มันเร็วขึ้นครับสำหรับ Invisible ในเกมลุกครับตอนนี้การเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับข้างสนามครับเล่นแล้วครับต้องเล่นก่อนครับตัวสำรองมารอเลยครับตัวสำรองมารอในสนามเลยครับถ้าจะเปลี่ยนครับโค้ดเจตมาได้ครับแล้วแทงต่อทางซ้ายแซมจับบอลไม่ทีครับโอ้ที่บอลเตะทิ้งเลยครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับตัวสำรองกลับมารอเลยครับ
จะเปลี่ยนใครครับดูครับเอ้ารถเน่งๆเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ครับผู้เนี่ยมองให้สัญญาเปลี่ยนตัวต้องนานครับเพื่อข้างหน้าที่ไม่มีใครเข้ามารอสักทีครับโอ้โหดูครับบอลนี่ขอเปลี่ยนตัวต้องนานนะครับแล้วตำแหน่งที่โดนโง่เข้าไปเมื่อกี้เป็นเหมือนตำแหน่งของบอลที่ประกบอยู่ครับผู้เนี่ยบางทีดูครับจะขอเปลี่ยนตัวลงขึ้นข้างหน้าที่ไม่พร้อมครับโอ้เสียท่าง่ายๆเลยจังหวะเปิดเข้ามาเสาสองแล้วโง่หายเลยครับตรงนี้ถือว่าทำได้ดีครับจังหวะแบบนี้โทษแต่เศษยังฝืนมาได้ครับทางขวาโทษเศษแต่หลบล็อกไปได้ครับตอนนี้ทางขวาเจอดุมสองคนแล้วยังไงออกข้างไปก่อนนะฮะแล้วก็รีแอคชั่นออกข้างไปเลยเศษเออจ้าวขึ้นหน้ามาลูกนี้โทษเวลาบาดเจ็บกัน1นาทีแล้วสำหรับเกมในขึ้นเวลาแรกครับเศษขจับหลอกว่าอยู่3พีคแล้วยิงลูกนี้ฉลับออกหลังครับยังได้ไปลูกเตะมุมครับสำหรับไบเกิลครับตอนนี้นำ 2-0 ในเกมค่อนข้างจะผ่อนคลายขึ้นครับคือในช่วงทุกเวลาบาดเจ็บกัน1นาทีเปิดไปเสา2อีกแล้วแต่ว่าคราวนี้ไม่มีเพื่อนอยู่ตรงนั้นครับเล่นสั้นครับโบสจะลุยตรงกลางไม่ผ่านครับเศษโดนลุงสองคนลูกนี้ถือว่ายังเที่ยวไปเก็บกลับมาได้ครับไปโยกไปผ่านเน่งๆสู้ยิงว้าวเหนือเชื่อว่าจังหวะนี้ไม่เข้าลึกจะยิงก็ได้กันสองก็ได้ขอให้มันไปน้อยให้มันตรงต่อไว้ก่อนครับโอ้โหหลุดล่องล่องมาแบบนี้ครับโอ้ตีที่พลาดเต็มแล้วดอกมันจะคู่พยายามไปยกหลบกองหน้าครับโอ้โหไม่ได้ครับดูแล้วจังหวะเมื่อสักครู่น่าเสียดายมากๆแล้วโอกาสทองแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆครับหลบตัวเสียบอลเบิร์ดดึงหลบเจอ2คนจังหวะสุดท้ายคุกคิดกันอยู่ฟิกเก็บมาได้ครับดึงหลบแล้วเสียบอลครับแต่โอ้แล้วหมดเวลาโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่